สวัสดีครับผมน้องซิมเปิลฮีโร่วันนี้ผมมีอะไรดีๆจะมาบอกนะครับในการดูแลผู้ป่วย COPD เคยไหมครับที่จะต้องยุ่งยากกับการคำนวณค่ามากมายไหนจะค่า MMRC เอ่ยค่า CAT Score เอ่ย BMI เอ่ยพอได้ค่ามาแล้วต้องนำข้อมูลมาประกอบกันเพื่อประเมินตามหลักเกณฑ์ในไกด์ไลน์อีกแค่นั้นยังไม่พอไหนจะต้องเลือกยาปรับยาที่สำคัญเลยนะครับก็คืออุปกรณ์สูตรพ่นยา ก็เยอะไปหมดแล้วเป็นส่วนสำคัญต่อผลการรักษาอีกต่างหากกว่าจะแนะนำคนไข้จนเข้าใจได้อีกแค่คิดน้องซิมเปิลฮีโร่ก็เหนื่อยแล้วนะครับแต่หลังจากนี้ทุกอย่างจะง่ายขึ้นครับใช่แล้วและนี่คือพาร์ทเนอร์ที่จะเข้ามาช่วยให้คุณทำงานง่ายขึ้น Simple COPD Applicationซึ่งแอปนี้เนี่ยใช้งานง่ายมากๆตามชื่อเลยครับจะช่วยให้การคำนวณค่าที่ต้องใช้ประเมินโรค COPD การเลือกยาการปรับยาวิธีการใช้อุปกรณ์อยู่ในมือของท่านเพียงไม่กี่ทัชก็ปิ๊งออกมาเลยครับง่ายไหมล่ะครับและวางใจในเรื่องความถูกต้องของข้อมูลได้เลยครับเพราะแอปนี้พัฒนาขึ้นโดยคณะทำงาน Airway Assembly และสมาคมอุรเวชแห่งประเทศไทยซึ่งใช้ข้อมูลอ้างอิงจาก Go Guideline และ Thai COPD Guideline ฉบับล่าสุดปี2022นี้เลยครับหมดห่วงไปได้เลยทั้งง่ายทั้งอัปเดตครับหากอยากลองใช้แล้วท่านสามารถสแกน QR Code ด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดได้เลยหรือจะเสิร์ชคำว่า Simple COPD ก็ได้เช่นกันนะครับมีเพื่อนบอกเพื่อนมีน้องบอกน้องชวนมาใช้งานกันเยอะๆนะครับเพื่อชีวิตที่ง่ายสะดวกรวดเร็วคนไข้จะได้รับการรักษาที่ดีที่สุดตามไกด์ไลน์หากทุกท่านยังมีข้อสงสัยน้องซิมเปิลสามารถพาทุกท่านไปดูวิธีการใช้งานอย่างละเอียดในคลิปสอนการใช้งานได้นะครับให้การรักษา COPD เป็นเรื่องง่ายให้ Simple COPD ช่วยคุณใช้ได้ทั้งใน Android และ iOS เลยครับ